เกมการพนันต่างๆถูกออกแบบมาให้เพื่อเจ้ามือเป็นผู้ชนะนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมเดียวกันครับนั่นคือเกมแห่งทุนนิยมเกมของระบบการเงินครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคลิปนี้เป็นคลิป EP พิเศษของซีรีส์ภาษาเศรษฐีนะครับซึ่งจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของระบบการเงินของโลกที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าคุณเองอยู่ในเกมเดียวกับคนรวยครับและคุณกำลังถูกเขาเอาเปรียบอยู่นะครับระบบทุนนิยมครับหรือว่าเกมการเงินที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเกมกระดานเดียวที่แบบมีทั้งเจ้ามือมีทั้งผู้เล่นนะฮะและด้วยตัวกฎออกแบบมาเพื่อให้เจ้ามือและควบคุมเกมได้หมดเลยอารมณ์เหมือนคุณกำลังเล่นในบ่อนการพนันนะครับแล้วคุณก็โอกาสแทบจะไม่ชนะเลยโอ้จริงอยู่อาจจะฟลุกบ้างบางครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้ามือก็ทำไมฮะกินเรียบนะครับสุดท้ายคนที่เลือกก็คือเจ้ามือนั่นเองเกมการเงินเป็นอย่างนั้นเลยครับเรามาดูกฎกติกาที่เขาวางไว้ก่อนนะครับว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรครับ1ครับระบบทุนนิยมเนี่ยจะเชื่อเรื่องของการทำสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับและจะไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับโดยมุมมองแบบนี้ครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ล้างจานเก่งนะครับคุณก็ต้องล้างจานอย่างเดียวเพราะว่ายิ่งล้างจานมากเนี่ยคุณยิ่งล้างจานได้เยอะคุณยิ่งทำได้เปรียบมากและคุณต้นทุนโดยรวมจะถูกลงเพราะคุณคล่องแคล่วคุณเก่งแต่ถ้าคุณไม่เก่งเรื่องกวาดบ้านใช่ไหมครับคุณก็ไปจ้างคนที่กวาดบ้านเก่งมาสิเขาว่ากวาดบ้านได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็ให้เขากวาดไปเลยโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนอาจจะถูกกว่าคุณกวาดบ้านเองนะครับนี่คือกลยุทธ์ของการพึ่งพาคนอื่นเพราะคิดว่าคนอื่นน่าจะทำได้ดีกว่าเราและเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะครับเห็นภาพไหมอย่างเช่นคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ทำธุรกิจไปคุณเป็นค้าขายก็ค้าขายไปและคุณค่อยไปซื้อสินค้าบริการจากคนอื่นนะครับนี่คือด้วยระบบทุนนิยมเนี่ยจะทำให้คุณจำเป็นนะครับต้องทำในสิ่งด้านเดียวที่คุณถนัดอย่างเดียวโอเคไหมและใช้เงินครับที่ได้จากการรับจ้างที่ได้จากการทำนู่นทำนี่มาเอาไปซื้อบริการสินค้าอันอื่นที่คุณไม่สามารถทำได้หรือคุณทำได้ไม่ดีนั่นเองครับเฮ้ยฟังดูก็ไม่แย่ถูกไหมฮะก็จริงอยู่ว่าคุณทำที่คุณถนัดไปสิไม่ถนัดก็จ้างเขาไปสินะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือกฎข้อแรกมันไม่ได้บอกว่าไม่ดีก็ดีนะฮะนี่คือข้อแรกก่อนนะครับข้อ2ครับต้องทำในปริมาณเยอะๆครับทุนนิยมเนี่ยครับเชื่อในเรื่องของ economy of scale ครับคือยิ่งทำเยอะเนี่ยยิ่งต้นทุนถูกครับเราก็เลยเกิดอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานขึ้นมาผลิตทีเป็นล้านชิ้นเป็น10ล้านชิ้นเพื่อจะกระจายทั่วโลกต้นทุนต่ำพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บพอโลกเนี่ยมันเข้าสู่กำลังผลิตที่แบบมหาศาลต้องทำได้เยอะเพื่อต้นทุนถูกปุ๊บมันก็จะตามด้วยการดึงครับ recruit ทรัพยากรอันเยอะๆในเชิงรูปแบบเดียวอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลอ่ะแถวบ้านผมมีโรงน้ำตาลถูกไหมโรงน้ำตาลเนี่ยเปิดมามันก็ต้องรับซื้อแต่พืชที่เป็นน้ำตาลเช่นอ้อยถูกไหมฮะมันคงไม่รับประพืชประเภทอื่นอ่ะถูกไหมก็คงรับแค่อ้อยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยหรือเกษตรกรหรือคนในบริเวณนั้นจำเป็นต้องผลิตอ้อยครับเพื่อมาเสิร์ฟฮะโรงงานครับถ้าอ้อยมันน้อยโรงงานก็เจ๊งนะครับเพราะโรงงานทำการหีบอ้อยทีหนึ่งในการเดินเครื่องทีหนึ่งมันใช้เงินเยอะครับถ้ามีทรัพยากรหรือวัตถุดิบน้อยมันก็ไม่คุ้มมันก็ขาดทุนดังนั้นมันถูกบีบครับด้วยกฎต่างๆให้ทุกคนต้องปลูกพืชชิดเดียวทำอย่างเดียวแล้วก็เสิร์ฟที่ดีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพใช่ไหมครับสุดท้ายครับเบอร์3ต้องใช้เงินอนาคตนะครับเพื่อให้ตอนปัจจุบันนี้เติบโตฮะอันนี้คือหลักคิดทุนนิยมครับทุนนิยมจะเชื่อเรื่องการกู้เงินในอนาคตมาใช้เพื่อให้ปัจจุบันนี้ดีนะครับและพอปัจจุบันนี้ปุ๊บเงินในอนาคตก็จะถูกจ่ายได้แล้วก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยเนาะก็คือการเป็นหนี้แหละการใช้บัตรเครดิตการใช้leverage การใช้เครดิตต่างๆนะครับหรือเพื่อทั้งเงินเองตราสารต่างๆเองมันก็อยู่ในความคิดที่แบบจะทวีคูณอ่ะจะ multiply หรือว่าทำการกู้เงินนั่นเองทุกอย่างครับเติบโตด้วยหนี้ครับนี่คือระบบของทุนนิยมนะครับโอเคถ้าคุณฟังทั้ง3ข้อเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะก็อะไรอ่ะชวนนะข้อแรกนะเราก็จะจ้างคนอื่นทำสิ่งที่ทำได้ดีแล้วก็พึ่งพาคนอื่นเอาในบางที่เราไม่ถนัดถูกไหมฮะ2ครับต่อนะฮะทำเยอะๆเลยทำสักเยอะๆนะครับทำแค่อย่างเดียวเยอะๆนะฮะไปเลยนะครับ3ครับใช้เงินในอนาคตหรือว่าใช้เครดิตทำสร้างหนี้แล้วก็เพื่อให้ตัวเองเติบโตนั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยการวัดผลของทุนนิยมเนี่ยมีอย่างเดียวเลยครับก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจ GDP ต้องเติบโตถูกไหมฮะถ้า GDP ตบโตไปว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยบริหารเมืองได้ดีบริหารประเทศได้ดีนะครับแต่ความจริงแล้วผมถามตรงๆนะ GDP เติบโตนี่มันสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอถามกันตรงๆ GDP ต้องไม่ต้องเติบโตด้วยวะนะฮะถ้าทุกคนในประเทศสามารถอยู่อย่างมั่นคงได้นะครับลองมองย้อนไปว่าจุดบอดของทุนนิยมมีตรงไหนบ้างครับเอาข้อแรกเลยนะครับข้อแรกนะครับท
ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีและไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ไม่ดีครับแต่อีกมุมนึงคือคุณต้องการที่จะพึ่งพาคนอื่นครับคุณเริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองน้อยลงและนะครับและพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแปลว่าอะไรครับความมั่นคงคุณน้อยลงไหมน้อยลงเท่านี้ผมล้างจานเก่งอย่างเดียวแต่ผมถูบ้านไม่เป็นอ่ะถ้ายังเจออย่างโควิดมาเนี่ยอ่ะคนถูบ้านผมไม่ได้ทำไงตายดิครับคือพอคุณฟังเป็นเรื่องของถูบ้านล้างจานมาดูตลกอ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณก็พึ่งพาคนอื่นเหมือนกันเช่นอะไรครับอาหารไงฮะคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยต้องพึ่งพาอาหารจากคนอื่นจากร้านค้ากันทั้งนั้นแล้วนะครับเขาไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะฮะหรือเขาไม่สามารถหาเครื่องอุปโภคบริโภคยาสระผมยาสีฟันทำด้วยตัวเองเขาต้องพึ่งพาหรือซื้อทั้งหมดเพราะมันง่ายและสะดวกกว่าเห็นภาพไหมครับสองครับคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปริมาณที่มากครับเช่นเสิร์ฟอุตสาหกรรมเสิร์ฟโรงงานอย่างเงี้ยดังนั้นหมายความว่าคุณจะไม่มีวันที่จะทำแบบกระจายความเสี่ยงครับอันนี้ถ้าพูดถึงในมุมลงทุนนะเหมือนคุณลงหุ้นตัวเดียวอ่ะคุณทำอ้อยก็ทำอ้อยอย่างเดียวคุณทำสินค้าพลาสติกก็ทำพลาสติกอย่างเดียวคุณทำอะไรโรงงาน Apple ก็โรงงานอย่างเดียวคุณทำผ้าก็ทำผ้าอย่างเดียวเพื่อที่จะทำให้มันปริมาณเยอะที่สุดซึ่งมันก็ดูดีมันก็ดูต้นทุนถูกดีแต่ในอีกมุมนึงหมายความว่าอะไรครับหมายว่าคุณกำลังผูกทุกสิ่งทุกอย่างโดยงานหนึ่งโดยอย่างหนึ่งโดยสินค้าชิ้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันนึงฮะผมถามหน่อยว่าเฮ้ยพังสินค้ายางพาราราคาตกต่ำอย่างเงี้ยสมมติตายไหมครับตายดิฮะชาวไร่ผมเนี่ยทำสับปะรดเนี่ยนะครับแล้ววันนึงสับปะรดราคาขึ้นรวยเลยครับออกรถกระบะวันไหนสับปะรดราคาตกตายเจ๊งระนาวนะครับซึ่งเราเห็นพวกแบบนี้เนี่ยเยอะมากถูกไหมทำอะไรอย่างเดียวและนี่แค่เรื่องของเกษตรกรแต่ถ้าเป็นร่วงโรงงานล่ะธุรกิจคุณทำแค่อย่างเดียวคุณทำไฟฟ้าอย่างเดียวคุณทำโทรศัพท์คุณทำพลาสติกคุณทำกล้องฟิล์มวันนึงครับน้ำมันราคาร่วงสมมติคุณกระทบก็กระทบเจ๊งเลยถูกไหมน้ำมันราคาร่วงอะไรอย่างที่เห็นเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยอเมริกาตอนนี้ก็เจ๊งนะครับนั่นแหละครับเวลาที่คุณทำอย่างเดียวในประเทศที่เยอะเนี่ยครับมันไม่คุณมีความเสี่ยงมากเพราะว่าอะไรครับว่าคุณก็ต้องขายคือคุณถูกบีบให้ขายถูกจะเข้าใจไหมเพราะมันเยอะมากคุณใช้เองไม่หมดหนึ่งคือตั้งแต่เป็นข้อแรกคือคุณต้องพึ่งพาชาวบ้านสองคือคุณต้องบีบสิ่งที่คุณทำได้เยอะต้องบีบให้ขายเพราะว่าคุณใช้เองไม่หมดพอคุณขายปุ๊บก็มีความเสี่ยงถูกว่าคุณต้องซื้อคนอื่นเข้ามาแล้วก็ต้องขายไปอย่างเข้าไปถ้าบังเอิญที่คุณซื้อมาราคาแพงแล้วคุณขายของราคาถูกเจ๊งไหมเจ๋งนะครับนี่ครับความมั่นคงอะไรคุณก็จะลดหลั่นลงไปแล้วและข้อสุดท้ายครับใช้เงินอนาคตครับอันนี้ผมเชื่อว่าคนก็รู้มันดีแต่คนก็รู้ว่ามันมีด้านที่มันไม่ดีด้วยเพราะว่าครับการใช้เงินอนาคตหรือว่าเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับมันมีปัจจัยในการถูกควบคุมหลายอย่างนั่นคือหนึ่งครับหนึ่งนะฮะดอกเบี้ยนะครับสองครับค่าเงินไงครับถ้าคุณกู้เงินสกุลต่างประเทศมาเนี่ยนะครับค่าเงินขึ้นลงคุณผันผวนคุณเจ็บไหมอย่างปี40นี่ครับปี40เนี่ยนะครับค่าเงินบาทไทยอ่อนจาก25ไป50อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงด้วยทำไมครับหมายความว่าอะไรนี่ที่คุณรู้สึกว่าเอามามั่นคงเนี่ยแต่คุณถูกชักเงินกับคุณถูกควบคุมดอกเบี้ยกับหมายความว่างี้ฮะเหมือนคุณกำลังกู้เงินมาเล่นเกมนึงเกมการเงินเนี่ยนะครับเกมการพนันเนี่ยอยู่ดีเจ้าครับเรียกเงินคืนครับคุณหมดตัวเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าเนี่ยคุมเกมได้คุมดอกเบี้ยได้คุมค่าเงินได้แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยโดนเขาควบคุมแล้วคุณจะมีความมั่นคงอะไรนึกภาพออกไหมครับแล้วสุดท้ายครับ GDP ประเทศเป็นตัววัดผลความมั่งคั่งหรือว่าการเติบโตหรือความพัฒนาของประเทศถ้าถามว่าวันนี้ย้าย GDP โตคุณไม่กู้คุณจะโตไหมครับมันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันโลกถูกบีบให้คุณกู้เงินเพื่อทำให้ GDP มันโตให้ทุกคนมันโตให้ผลิตได้เยอะเพื่อให้ส่งออกได้เยอะเพื่อนำเงินเข้าเยอะแต่นี่คือความจริงไหมล่ะครับมันคือความจริงไหมครับมันการอยู่ได้อย่างมั่นคงจริงไหมครับอันนี้ลองคิดดูนะครับผมจะบอกงี้ครับใส่ที่คนไทยจนส่วนใหญ่นะครับนั่นคือเรื่องพวกนี้ครับทำไมครับหนึ่งคือเขาปลูกเกษตรกรรมถูกไหมเขาปลูกพืชที่เป็นเชิงเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟโรงงานเพื่อที่จะทำอะไรให้มันง่ายๆไม่อยากจะปลูกหลายอย่างและปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันง่ายมันปลูกอ้อยอย่างเงี้ยมันก็ปลูกไปเถอะไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ต้องขุดน้ำขุดบึงไม่ต้องมาจับกบจับปลาแต่คุณรู้ไหมครับในมุมแบบนั้นเนี่ยนะครับคนที่เจ๊งหนึ่งครับราคาตกต่ำครับเช่นปีที่ผ่านมาในอ้อยเนี่ยนะครับราคาตกต่ำเหลือ400ตันละ400กว่าบาทจาก1,000กว่านะเหลือ400ไม่พอฝนแรงครับหนึ่งคือเขาคุมน้ำไม่ได้ครับสองคือเขาคุมราคาไม่ได้ครับเจ๊งไหมฮะสามคือเขามีหนี้ครับเนี่ยทุกคนที่เจ๊งมาจากสามอันนี้ครับ
ถ้านะครับถ้าคุณคุมน้ำได้คุมราคาได้และก็ไม่คุมเงินได้ไม่ใช้เงินคุณจะปลอดภัยมากเพราะว่าเงินเนี่ยถูกควบคุมนะครับถ้าหากว่าคุณเริ่มเล่นเกมการเงินเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่คุณมีเงินใช้อ่ะคุณถือธนบัตรคุณถือแบงค์นึงเนี่ยคุณอยู่ในเกมการเงินนะครับเงินมีการอ่อนเงินครับเงินมีเงินเฟ้อเงินฟูดเงินมีดอกเบี้ยเงินมีต่างๆนานามากมายเห็นภาพไหมครับดังนั้นเนี่ยแค่คุณถือเงินคุณก็แพ้แล้วครับแต่ถ้าหากวันนี้นะครับคุณอยากจะชนะระบบการเงินคุณอยากจะให้ประเทศของเราปลอดภัยมีความมั่นคงด้านการเงินคุณจะทำยังไงนะครับขอบอกว่าถ้าคุณไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นตอนปี40ถูกไหมครับทุนนิยมมาทุบเจอขึ้นดอกเบี้ยประเทศพังนะครับหรือแม้ทั้งเม็กซิโกเองก็ตามนะครับปล่อยทางฝั่งอเมริกันปล่อยกู้ให้กับทางเม็กซิโกธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้กับเม็กซิโกพอจุดๆนึงขึ้นดอกเบี้ยเม็กซิโกพังหมดทั้งประเทศแล้วก็ต้องขายสมบัติชาติเพื่อใช้หนี้นะครับอย่างเวเนซุเอลาเองก็ตามครับเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกเอาจริงๆนะครับเวเนซุเอลาเนี่ยรวยไม่ต้องทำยังไงครับรวยมากเลยฮะแต่ก็โดนระบบการเงินระบบเงินทุนนิยมเนี่ยโจมตีจนเศรษฐกิจพังนะครับขนาดรวยที่แบบกินขนาดก็ไม่หมดนะแต่ก็พังมันก็เลยทำให้ทำไมฮะหมดครับไม่เหลือครับต่อให้มีเท่าไหร่โดนทุนนิยมก็มันเป็นการพนันครับมันหมดได้จริงๆคุณคิดดูดิขนาดนั้นยังหมดได้เหมือนคนรวยมหาศาลยังหมดตัวได้เพราะเล่นการพนันแต่ถ้าเราจะมามองว่าอะไรล่ะที่เป็นทางออกครับอะไรที่เป็นตัวที่เป็นปรปักษ์ของระบบทุนนิยมตัวที่ตอบโต้เคาน์เตอร์แอทแทคอยู่ตรงข้ามกันผมบอกเลยครับนั่นก็คือศาสตร์พระราชาหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนั่นเองครับเรามาตีแผ่กันดูว่ามันตอบโต้เคาน์เตอร์แอทแทคทุนนิยมยังไง1ครับทุนนิยมครับสอนให้คุณต้องพึ่งพาชาวบ้านครับและใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนชาวบ้านนะครับแต่ในหลวงสอนว่าอะไรครับ1คือคุณต้องพึ่งพาตัวเองครับ1ไร่เนี่ยนะครับมีสินค้ามี product มีของหลายชิ้นและอย่าลืมครับ1ไร่เนี่ยเลี้ยงดูคนในครอบครัวและไม่ได้คิดทำเพื่อเงินครับแต่ทำเพื่อกินครับในหลวงไม่เคยสอนให้ทำมาเพื่อขายนะครับแต่1คือเริ่มจากทำมาเพื่อกินเองปลูกสิ่งที่กินปลูกต้นไม้หลายชนิดเพื่อกินเองเพื่อเลี้ยงตัวเองถ้าคุณวันนี้เนี่ยคุณมีแค่ไร่เดียวแล้วคุณเลี้ยงคุณและครอบครัวได้ผมถามว่าคุณจำเป็นต้องใช้เงินมั้ยครับมันจะเป็นแปลว่าคุณสามารถหลุดกับดักทางเรื่องเงินไปได้แล้วคุณไม่ต้องใช้เงินพอคุณไม่ใช้เงินปุ๊บคุณก็ไม่ต้องถูกขึ้นดอกเบี้ยคุณก็ไม่ต้องถูกลดค่าเงินอย่างที่เขาปวดหัวกันทุกวันเนี้ยขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลดค่าเงินเงินฝืดเงินเฟ้อคุณรอดเรื่องเงินไปแล้วนะครับนั่นข้อแรกนะแค่คุณทำเกษตรแบบในหลวงนะครับสองครับคุณทำพืชหลายชนิดครับคุณทำพืชหลายชนิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจะไม่ต้องขึ้นตรงราคาอะไรกับใครมากเพราะว่าหนึ่งคือคุณทำเพื่อเลี้ยงชีพไงฮะตอนนี้เนี่ยถ้าราคาอ้อยตกต่ำหรือราคากล้วยตกต่ำคุณจำเป็นต้องขายไหมครับไม่ก็คุณก็กินไปดีครับคุณก็กินเองก็คุณทำเพื่อเลี้ยงชีพอ่ะนึกภาพไหมแต่ถ้าเหลือก็ขายแต่ถ้ามันแบบว่ามองในมุมที่แบบเหลือแล้วขายเอ้ยก็คุณคิมก็ขายเหมือนกันนี่นาแต่มันไม่เยอะหรอกครับเพราะคุณไม่ได้ทำพืชเชิงเดียวที่แบบอ้อยอย่างเดียวหรือภาพกล้วยอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือในส่วนเดียวคุณจะมีพืชหลายอย่างบางตัวมันเจ๊งบางตัวมันขาดทุนตัวอื่นก็อาจจะกำไรมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถึงคุณจะขาดทุนคุณก็กินได้คุณก็อยู่ได้นี่คุณไม่ต้องใช้เงินถ้าวันนี้คุณไม่มีรายจ่ายเลยคุณจะเจ๊งอะไรครับผมถามหน่อยถ้าคุณไม่มีรายจ่ายเลยคุณก็มีแต่รายรับมากรับน้อยวันนี้อาจจะผลิตเยอะไปคุณก็ไปทำปุ๋ยแปรรูปก็ได้ขายให้คนอื่นก็ได้แบ่งปันก็ได้นะครับพอคุณไม่มีรายจ่ายพอคุณอยู่ได้ด้วยเองคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในอนาคตครับเห็นภาพไหมฮะคุณไม่ต้องสร้างหนี้ครับคุณไม่ต้องสนใจ GDP ด้วยซ้ำวันนี้เนี่ยโควิดมาเอาจริงคนที่ทำเกษตรศาสตร์พอเพียงศาสตร์พระราชาเนี่ยเดือดร้อนไหมฮะก็อยู่ไล่กินกล้วยไปปลูกผักกินปลาไปเขาอยู่ได้ครับแล้วประเด็นความน่าตกใจคือว่าแค่ไร่เดียวหรือ2ไร่เนี่ยคุณเลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้แล้วนะครับเหมือนมีคุณได้เดือนละเป็นแสนแล้วนะครับแค่2ไร่ไร่2เองถามว่าไร่2ไร่เนี่ยในเมืองไทยมันหายากไหมฮะไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าคุณถูกสอนให้ต้องพึ่งพาชาวบ้านไปหมดแล้วไหมครับจนพอคุณมีความอ่อนแอคุณปลูกข้าวคุณอยู่ด้วยเองไม่ได้เจอเศรษฐกิจเจอการเงินคุณต้องพึ่งทุนนิยมแล้วทุนนิยมมันมีเจ้ามือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนประเทศอ่อนแอทำไมฮะยึดประเทศง่ายไหมครับปล้นประเทศง่ายไหมครับหรือว่าซื้อของถูกเหมือนที่เราเคยเห็นในเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาทุนนอกเข้ามายึดได้ไหมครับนี่แหละคือโลกแห่งทุนนิยมมันคือโลกแห่งเกมการเงินนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้เนาะ
ทางสัตว์ในหลวงเนี่ยนะครับเพื่อนผมเขาศึกษามาอย่างดีคือผมยังไม่เก่งนะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาแต่ผมจะบอกว่าถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยคนที่เก่งก็เก่งไปคนที่เก่งแบบมีความสามารถคุณก็ไปทำอาชีพที่ได้เงินสูงแต่คนที่ไม่เก่งคนที่แบบเฮ้ยเราแบบเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยอนาคตเครื่องจักรก็มานะครับแต่ผมถามว่าถ้าเครื่องจักรมาแล้วเขาจะต้องการคุณอยู่ไหมครับก็ยากถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมีไล่สองไล่เนี่ยคุณเรียนรู้ศาสตร์ในหลวงคุณเรียนรู้ตัวเองได้คุณอยู่ได้นะครับและเมื่อทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเองครับประเทศจะมั่นคงครับเอาเถอะฮะ GDP คนจนอะไรครับแต่ทุกคนคนไทยอ่ะมีที่นาทำกินอ่ะคุณว่าประเทศจะเข้มแข็งไหมครับเออคนไทยทุกคนมีที่นาทำกินรอดแล้วนะครับไม่ต้องลำบากใครอยู่ได้ด้วยตัวเองการเมืองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมีเรื่องผมหยดเบื้องหลัง GDP จะโตไม่โตช่างมันเถอะครับถ้าคนไทยอยู่ได้มั่นคงคุณแคร์ GDP ครับนี่แหละครับคือศาสตร์ที่จะมาตอบโต้ระบบทุนนิยมและเป็นสิ่งที่ทุนนิยมเกลียดทุนนิยมเกลียดการพึ่งพาตัวเองผมบอกได้เลยเพราะทุนนิยมต้องใช้เงินในการซื้อขายถ้าคุณพึ่งพาตัวเองได้นะครับคุณจะไม่เป็นทาสของทุนนิยมครับขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะฮะแล้วเจอกันในซีรีส์ภาษาเศรษฐีครั้งหน้าจะมาแชร์อะไรรอดูครับขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ